สวัสดีค่ะวันนี้แม่จอยน้องโทลี่แล้วก็พ่อเวนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรม Novotel Resort and Spa ค่ะที่หัวหินนะคะชะอำหัวหินค่ะเดี๋ยวเราเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามแม่จอยกับน้องโทลี่แล้วพ่อเวนขึ้นไปดูห้องพักกันเลยค่ะว่าห้องพักเราเป็นยังไงไปเข้ามาในลิฟต์กันเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรากดลิฟต์กันเลยนะคะลิฟต์ตัวหนึ่งใช้ได้4คนเนาะเราได้ห้องพักชั้นที่20นะคะรอบนี้มาเดี๋ยวตามไปห้องพักกันเลยค่ะเข้าไปดูกันได้เดินตามที่กันเลยนี่อยู่ห้องนี้เลยค่ะ2005เข้าไปด้านในกันเลยค่ะใช่ได้ไหมลองเสียบดูดิอ่ะยกขึ้นกดเข้าเลยเอาบัตรขึ้นก่อนโอเคตัวลิฟต์เปิดเองโอ้เราดูในห้องน้ำก่อนเลยนะคะทางฟายโนเทลเนาะก็จะมีคอนดิชั่นวันนี้โลชั่นนะคะก็มีอุปกรณ์อาบน้ำครบนี่ให้อาบน้ำห้องน้ำว้าวเป็นห้องน้ำฝักบัวเนาะไม่มีอ่างตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์มีที่รีดผ้ามีชุดให้นะคะมีอะไรอ่ะได้เป่าผมให้เนาะความสะอาดมีสนิปเปอร์มีรองเท้าน้ำเปล่าให้4ขวดนะคะแล้วก็ดูในตู้เย็นดิตู้เย็นโล่งๆเนาะไม่มีอะไรอะไรเนี่ยเวลคัมอะไรอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหรอโทรไปดูมานานแล้วโทรไปดูตอนโทรไปเจอโทรไปเจอด้านบนชอบไหมวิวสวยไหมคะลูกสวยมีเรือให้พายด้วยอะไรนะมีเรือให้พายแต่มันอยู่ไกลหน่อยมีเรือให้พายอ๋อนุ่นเรือ20เนาะโทรไปชอบไหมคะระเบียงกว้างไหมก็กว้างป้าเดี๋ยวไปดูอีกคาปีห้องกันสับเตียงเป็นไงสบายเย็นด้วยเย็นน่ะเย็นจังเลยอ่ะเย็นจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นด้านสวนนะคะด้านสวนริมด้านริมนะคะก็จะแบบตอนเช้ามาเดินออกกำลังกายหรือตอนเย็นมาเดินออกกำลังกายได้ค่ะจะเป็นสวนอยู่ข้างริมสระว่ายน้ำเลยนะคะตรงนี้ก็เด็กๆออกมาวิ่งเล่นกันสนุกมากเลยค่ะแต่พอดีตอนนี้โทริเขาไปเล่นทรายแล้วคุณแม่ก็เลยมาถ่ายตรงนี้ก่อนส่วนมุมนี้ก็คือสไลเดอร์ที่โทริชอบมากเลยนะคะสระว่ายน้ำก็ใหญ่มีสไลเดอร์ก็สไลด์ลงที่นี่ได้เลยมีสระเด็กและสระผู้ใหญ่แยกกันด้วยครับโรงแรมโนเวอเทลชะอำหัวหินเป็นโรงแรมที่โทริชอบมากเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่องโทริพานั่งรถไฟห้ามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้โทริด้วยนะครับอย่าลืม